ากฝากให้เธอกดจากเบอร์เงาเงาผู้สาวบ่อ่านพิมพ์ข้อความบอกเหตุผลบนทางผ่านคำเหตุการณ์สะดุดช้ำคำว่าเราเริ่มจากเขาผู้นั้นผ่านเข้ามาผ่านแววตาหวานหวานเหมือนมนต์เป่าหล่นให้เธอบ่เล่นด้วยก็สวยคือเก่าเธอให้เขาเพิ่มเป็นเพื่อนเหมือนเป็นใจเขาขอลายอ้ายก็เลยขอลารู้ดีว่าวันหน้าต้องเจออะไรกับเขาเทียบฟ้องบ่ยอมก็พายมวยแพ้ทางห่างฉันสู้กันบ่ได้ถามเธอเลือกใครก็ออกอาการลังเลบ่อยากโอเคเครียดเด้แต่ทำไงกดส่งลายซ้ำๆส่งหักพังเทขอแค่เลิกใจและคบแบบโจบเท่ๆใจดำแค่เดียวลายเพลิดเพราะเธอบ่อาก็เลยขอลารู้ดีว่าวันหน้าต้องเจออะไรอายกับเขาเทียบฟ้อมบ่ยอมก็พายมวยแพ้ทางห่างฉันสู้กันบ่ได้ถามเธอเลือกใครก็ออกอาการลังเลบ่อยากโอเคเครียดเด้แต่ทำไงกดส่งลายซ้ำๆส่งหักพังเทขอแค่เลิกใจเลิกคบแบบโจกเท่ๆใจดำแค่เด้ลายไปเกิดเพราะเธอบ่อานเป็นไงครับกุศลาครับเลือกเพลงนี้มานะครับต้นฉบับถ้าเป็นมนแคนเป็นไหมไทยเป็นไม้พิลมพรยี่ห้อของตัดไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพลงนี้นอกจากเนื้อเสียงที่มันดูแบบมีอาการล้าๆในเส้นเสียงแล้วนี่อย่างอื่นไม่มีความเห็นครับดีครับว้าวขอบคุณครับคุณชมพู่ครับยิ่งร้องก็ยิ่งรู้สึกเหมือนตอนนี้ไม่ได้ดูตัดประกวดแล้วอะเหมือนดูนักร้องที่เขาออกแผ่นมาแล้วมีผลงานมาแล้วมาร้องเพลงโชว์พวกเราฟังตาให้ตายังออกแผ่นอยู่เลยเหมือนนักร้องที่มีซิงเกิลลงใน YouTube แล้วครับ YouTube ขอบคุณแฟนไม่รับพี่เกิร์ลก็เห็นอยู่ข้างๆกันก็อยากให้แก้กันแผ่มๆดิแผ่มแผ่มยิ่งร้องยิ่งสบายยิ่งร้องยิ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยกังวลเพลงไหนที่ตัดไม่ค่อยกังวลนะสังเกตเลยว่าตัดก็จะมีรอยยิ้มมีการร้องเพลงเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังจะไม่มีความเครียดอยู่เลยเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่ตัดสบายมากไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันค่ะถ้าครูสลาไม่มีชมพู่ก็ไม่มีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ลุงครับครับพอแมตช์สูงขึ้นเนี่ยก็คือได้ยืนระยะนะครับอยู่บนเวทีนี่นานเนี่ยมันก็จะได้เปรียบคู่แข่งนิดนึงในเรื่องของเราชินเวทีนะครับมันก็จะช่วยได้ในเรื่องของความประมาททีนี้พอความประมาทมีน้อยและสมาธิมันมาเนี่ยแล้วเพลงไหนที่เราซ้อมมาดีๆเข้าปากเราเนี่ยมันก็จะร้องได้ดีนะครับ
คุมเสียงได้ดีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของลูกเอื้อนเนี่ยมันลื่นไหลพี่ฟังแล้วเหมือนเฮ้ยบางจุดมันยากนะนะครับเราฟังแล้วมันยากนะแต่ตัดแบบร้องมาแบบมันง่ายๆอันนั้นคือพรสวรรค์ที่ให้มานะครับพอมีพรสวรรค์นี่บางคนนี่เขาเรียกว่าประมาทเลินเล่อนะครับบางทีก็แกะเพลงมาไม่เนียนเขาเรียกว่าไม่ฉ่ำพออย่างเงี้ยก็หลุดได้นะนะครับลูกเอื้อนลูกคอถึงจะใส่ความเป็นตัวเองไปแต่บางทีโน้ตมันเพี้ยนเงี้ยมันเพี้ยนได้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าร้องมาหลายเพลงนี่ก็คือการจำนี่แบบต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทีเดียวอ่ะนะครับห่วงอย่างเดียวเท่านั้นแหละกลัวเหยียบเปลือกกล้วยลื่นเองครับนั่นคือลืมเนื้อนี่แหละนะครับเพราะไม่มีตัวช่วยไม่มีอะไรตรงนี้เท่านั้นเองแข่งกับตัวเองครับป๊าบยังไม่ได้มุกเข้าเปิดกล้วยไม่ทันเมื่อกี้จบแล้วจบแล้วเข้าเปิดกล้วยไม่ทันด้วยอาจสิเห็นว่าเขาบ่เป็นยังอยู่ลำพังคนเดียวก็ไหวอาจสิบ่แสดงอาการเสียใจคือจังคนถูกทิ่มมาแต่ในใจมีภัยสิหูว่าสู้มือต้องอยู่กับน้ำตาตั้งแต่มือที่เธอทิ่มไปความเจ็บบ่เคยจางหายคือมือที่เธอนั้นมีคนใหม่คือมือที่เขาบ่อยากหายใจบ่หูมือใดความเจ็บจังสิตายไปจากหัวใจเป็นยังยังหาเธออยู่เป็นยังยังคิดพูดอยู่เป็นยังยังอยากเห็นหน้าเธออยู่สิลมสิตายทั้งที่มันก็โดนเติบแล้วที่เธอทิ้งเขาไปแต่ความเจ็บก็ยังบอกเธอไปใส่ใจยังหาคนที่มันหลายใจคือเก่าอาจสิเห็นว่าเขาแกล้งคือยังที่เขาบังนั่งคนเดียวก็ได้อาจสิเห็นว่ามืออีบ่มีภัยก็อยู่ได้บ่มีปัญหาแต่ในใจมีภัยสิหูว่าสู้มือต้องอยู่กับน้ำตาตั้งแต่มือที่เธอทิ่มฟ้าความเจ็บบ่เคยจางหายคือมือที่เธอนั้นมีคนคือมือที่เขาบ่อยากหายใจบ่หูมือใดความเจ็บจังสิตายไปจากหัวใจเป็นยังยังหาเขาอยู่เป็นยังยังคิดพูดอยู่เป็นยังยังอยากเห็นหน้าเธออยู่สิลมสิตายทั้งที่มันก็โดนเติบแล้วที่เธอทิ้งเขาไปแต่ความเจ็บก็ยังบอกเธอไปใส่
ป็นยังยังคิดโอดอยู่เป็นยังยังอยากเห็นนาดเออยู่สิลมสิตายทั้งที่มันก็โดนเติบแล้วที่เธอทิ้มเข้าไปแต่ความเจ็บก็ยังบอกหายไปใส่ใจยังหาคนที่มันลายใจคือเก่าใจยังหาคนที่มันลายใจบอกหายสางสางเขาก็เต็มที่กับทุกแมตช์นะครับต่อให้เจอคู่แข่งขนาดไหนเขาก็พยายามงัดเพลงเลือกเพลงให้เหมาะกับในสถานการณ์ของตัวเองในวันนั้นๆความแหบเนี่ยผมก็รอลุ้นอยู่ว่าจะไหวไหมเพราะว่าด้วยความเป็นกีตาร์ผมว่าจริงๆต้องสดกว่านี้ได้แต่ลักษณะที่มองวันนี้ก็คือแบบเหมือนขืนและประคองแต่ก็สามารถประคองอยู่ได้กับตัวโน้ตเหล่านั้นแต่ขาดพลังก็เอาใจช่วยครับสู้ๆครับขอบคุณครับเจมี่ชมพู่ครับมันหนักเหลือเกินในการที่จะฝ่าไปแต่ละเพลงแต่ละเพลงโดยเฉพาะเวลาเสียงที่มันแบบมันช้ำขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเป็นพี่พูดนะเสียงแหบขนาดนี้นะโอ้โหไอ้ท่อนที่แต่ความเจ็บก็ยังบ่เคยไปไสไอ้ที่ขึ้นแบบต้องหลบสูงๆอ่ะโอ้พี่แฉลบลงข้างทางหลายตลบเรือลูกแต่รู้เลยว่าถ้าเสียงกีตาร์สมบูรณ์นะกีตาร์จะปล่อยมันได้นวลได้ละมุนกว่านี้มากๆเลยแต่ว่านี่ก็คือมืออาชีพก็คือเหนือชั้นอีกรู้ว่าปล่อยไปหนักขนาดนั้นอาจจะมีแผลหนักก็ได้เราก็ลุ้นเหมือนกันเพราะมันมีถลายใสไปนิดนึงรอบแรกแต่ว่ารอบหลังๆก็เหมือนประคองลมได้ดีและกลับมาอยู่ในเส้นทางที่มันโอเคให้มันไปจนจบโดยที่มันไม่มีแผลซึ่งมันดีมากชอบในการเลือกเพลงนี้มาร้องในรอบนี้มากเดี๋ยวเราฟังคะแนนนะคะครับผมเชิญคุณสลาครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกคนชอบฟังมากแต่นำไปใช้น้อย เพราะว่าเป็นเพลงเพราะอยากฟังแต่ร้องตามยากแต่วันนี้พอกีตาร์เลือกเพลงยากในวันเริ่มต้นของมินตรามาร้องนี่ก็ท้าทายมากแล้วก็เทคนิคการร้องต่างๆเขาก็ออกแบบเพื่อให้มินตราได้โชว์เอกลักษณ์ซึ่งกีตาร์ก็ทำได้หมดนะลูกจังหวะทำนองเก็บได้หมดเลยวันนี้เราจะเห็นว่ากีตาร์ก็จะมีปัญหาเรื่องแรงมาตลอดเลยรอสรุปครับขอบคุณครับละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี